สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมอยู่นอกสถานที่นะครับก็เอารถมาเข้าศูนย์นะครับแล้วก็ฝนตกด้วยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกล้องวงจรปิดละกันครับที่เราเคยแนะนำวิธีการติดไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีคอมเมนต์ออกมาว่าบางทีกล้องมันอาจจะมีคุณภาพดีหรือเปล่าชัดไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือนะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้ Wi-Fi นะครับใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ากล้องวงจรปิดที่เราติดที่บ้านนั้นมีความชัดเจนหรือน่าใช้เพียงไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเราก็จะมาดูกล้องวงจรปิดที่เราติดไว้กันนะครับอย่างแรกเลยเราก็เข้าแอปของมันก่อนครับ UC ครับสามารถกดสคริปข้างบนได้เลยนะครับอันนี้ผมติดไว้2บ้านนะครับก็มีบ้านแม่กับที่บ้านผมเองอันนี้ติดไว้บ้านแม่เดี๋ยวลองดูที่บ้านแม่ก่อนครับวันนี้ฝนตกนะครับเนี่ยครับความคมชัดสามารถหมุนเลื่อนดูได้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเราสามารถปิดหรือเปิดเสียงได้นะครับเปิดฟังเสียงด้วยก็ได้อยู่ที่เมนูลำโพงด้านล่างนะครับถ้าเรากดปิดก็จะเป็นรูปกากบาทแบบนี้ครับก็จะไม่ได้ยินเสียงนี่ผมก็จะเปิดไปด้วยนะครับแต่โดยวิดีโอกล้องแล้วเนี่ยคือเขาบันทึกเสียงและภาพอยู่แล้วแต่การดูเนี่ยบางทีเราดูในที่ที่มีคนเยอะก็อาจจะปิดเสียงลำโพงได้นี่นะครับคือความชัดเจนเดี๋ยวผมหมุนกล้องกลับมาในตำแหน่งเดิมก่อนครับเดี๋ยวเราลองไปดูกล้องตัวถัดไปครับย้อนกลับตอนนี้ผมก็จะมาดูที่หน้าบ้านผมนะครับอันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับนี่ครับบริเวณหน้าบ้านหมุนดูได้นะครับหรือว่าเราจะบันทึกภาพไว้ก็ได้สมมติว่าเราดูแล้วเราจะบันทึกภาพส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้ญาตินะครับเราก็กดรูปกรรไกรนะครับเขาก็จะบันทึกเป็นภาพคือตัดช่วงมาเป็นภาพให้เราหนึ่งภาพนะครับแล้วก็สามารถพูดโต้ตอบได้ก็คือเมนูไมค์ตรงกลางให้กดค้างไว้แล้วพูดเสร็จก็ปล่อยเหมือนวิทยุวอลครับโอเคอันนี้หน้าบ้านเรียบร้อยนะครับสามารถซูมได้นะครับโดยใช้นิ้วกดซูมนะครับกดซูมดูได้โอเคเดี๋ยวผมจะปรับกล้องให้เข้าที่เดิมครับเรามาดูกล้องตัวต่อไปครับตัวนี้ก็ติดไว้ที่หลังบ้านนะครับนี่ครับกล้องตัวหลังบ้านลองมาดูกระต่ายกันครับเนี่ยครับความชัดเจนผมว่ามันก็ชัดเจนนะครับสามารถอ่านตัวหนังสือเห็นด้านบนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ไกลขนาดนี้นะครับเราซูมมาดูเราก็เห็นชัดเจนนะครับฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่
โอเคเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้าบ้านกันบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะดูแบบที่ว่าดูย้อนหลังนะครับให้กด3ขีดด้านขวาข้างล่างนะครับกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีฉายบางตอนใหม่นะครับเข้าอันนี้ครับส่วนรูปหนังสือประกาศปลุกเนี่ยก็คือแจ้งเตือนนะครับเวลามีการเคลื่อนไหวหรือกล้องมีการขยับหรือใครดูกล้องเราเนี่ยมันจะแจ้งเตือนตลอดครับถ้าเราเปิดการแจ้งเตือนไว้เพราะว่ามันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็ปิดเปิดไฟได้ก็คือเมนูแสงสีขาวนะครับพอกดเปิดไฟหน้ากล้องก็จะเปิดนะครับมันก็จะเป็นแบบช่วงกลางคืนมืดอะไรเงี้ยแสงไม่พอนะครับเราก็สามารถกดเปิดไฟได้เรามาดูย้อนหลังนะครับฉายบางตอนใหม่รอโหลดสักครู่นะครับถ้าใช้ Wi-Fi แล้วก็จะเร็วกว่านี้อันนี้นะครับเราก็เลือกช่วงเวลาครับที่เราจะดูนะครับผมก็จะดูตอนช่วงที่ผมออกจากบ้านนะครับก็ช่วงเวลาประมาณ9:14นะครับสามารถเลื่อนแถบนะครับแถบรันข้างบนเลื่อนได้นะครับเลื่อนดูได้ครับก็จะให้ดูนะครับว่ามันชัดแค่ไหนเห็นไหมครับก็ได้ยินทั้งเสียงและภาพลองดูครับความชัดเจนก็อยู่ประมาณนี้ครับผมเราก็มาดูกล้องตอนกลางคืนกันบ้างนะครับอันนี้เป็นกล้องที่บ้านแม่นะครับเราสามารถเปิดไฟหน้ากล้องได้นะครับนี่ครับพอเวลาเราเปิดไฟหน้ากล้องก็จะชัดขึ้นแล้วก็เห็นเป็นภาพสีครับเรามาดูกล้องหลังบ้านกันบ้างนะครับถ้าแสงสว่างพอนะครับมีแสงสว่างเพียงพอภาพก็จะเป็นภาพสีครับแต่บางมุมนะครับอาจจะออกมาเป็นภาพขาวดำถ้าเกิดว่าแสงไม่พอนะครับเนี่ยจะมาจากอินฟราเรดครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟหน้ากล้องนะครับภาพก็จะกลับมาเป็นสีอีกครั้งครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เปิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นพวกขโมยขโจรอะไรก็จะเห็นนะครับเราก็จะใช้อินฟราเรดในการเปิดตอนกลางคืนครับนอกจากว่าเราสงสัยครับการใช้งานหลักๆนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยในราคาเท่านี้และการใช้งานได้ขนาดนี้นะครับผมก็เป็นที่พอใจของผมนะครับเพื่อนๆก็ลองใช้ดุลพินิจดูนะครับว่าราคานี้แพงไปไหมหรือว่าความคมชัดขนาดนี้พอใจหรือไม่นะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ